ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้าเจริญธรรมสำนึกดีค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับอาทิตย์นี้เรามีภาพบรรยากาศของการเข้าค่ายยุวพุทธทายาทที่จัดขึ้นณชุมชนภูผาฟ้าน้ำห้องเรียน3ลานาอโศกภาพบรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยค่ะระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2558ชุมชนภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนที่3ลานนาอโศกได้มีการจัดค่ายยุวพุทธทายาทขึ้นเป็นครั้งที่2สำหรับปีนี้มีนักเรียนเตรียมม.1จำนวน8คนรวมนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำชั้นอื่นๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมรวมทั้งหมด21คนและมีเด็กบางส่วนติดภารกิจจึงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายยุวพุทธในครั้งนี้เจริญธรรมนักเรียนผู้เข้าค่ายทุกๆคนรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยเราเข้าค่ายครั้งนี้ชื่อว่าค่ายยุวพุทธทายาทแปลว่าเยาวชนผู้เป็นทายาทของพุทธรหัสกลุ่มพร้อมพร้อม3 4เราไม่ทำแล้วใครจะทำให้ได้วยเหตุแห่งการเกิด
และคือการเสียสละเป็นสิ่งที่ดีเป็นสโลกของค่ายนะพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้โหคำนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะนะทุกวันนี้นะคนเราเนี่ยมันพึ่งตัวเองไม่ได้นะนักเรียนนะทุกวันเนี่ยนะพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อทุกพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งคนอื่นนะเมื่อไปพึ่งคนอื่นคนอื่นก็เป็นที่พึ่งไม่ได้โอ้โหนะแย่เลยงั้นเรามาเข้าค่ายมาอบรมมาเป็นนักศึกษามาเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะมาพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้พอเราพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็จะกลายเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้จากมือน้อยที่คอยเติมเต็มความฝันให้กันซึ่งค่ายยุวพุทธทายาทเป็นค่ายที่มุ่งเน้นให้น้องๆที่ได้ชื่อว่าทายาทของพุทธเรียนรู้ความเรียบง่ายดังสโลกธรรมที่ว่าพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้จะฝากฟ้าเลขโคตรหินและพื้นทรายจะร่วมกันก่อจับมือไว้จะแดดร้อนจะอ่อนล้าเหนื่อยปางตายจะท้าจะสู้ไปมุ่งสู่จุดหมายที่เราหวังที่เราตั้งใจมีส่วนผสมอะไรบ้างคะมีส่วนผสมซีลิซีน้ำด่างอินทิวและเกลือค่ะใส่น้ำเป็นการดูแลด้วยวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งคือดูแลด้วยรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อแบ่งเบาภาระจากคณะครูจากการดูแลหล่อหลอมทั้งด้านการให้สัมมาทิฏฐิการดำเนินชีวิต
อยู่ร่วมกันกับสังคมบุญนิยมแห่งนี้ยังไม่รู้อ่ะมีการทำวัดเช้าทำวัดเย็นเพื่อให้น้องๆทบทวนธรรมะและการถือศีล5ของตนโดยมีท่านสมณะประจำกลุ่มคอยให้สัมมาทิฏฐิมีการบูรณาการ8สาระวิชาให้เข้าถึงชีวิตประจำวันThank you.
องนะครับก็รู้สึกนะเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ซึ่งทำอะไรก็อาจจะถูกติงอะไรบ้างก็รู้สึกสบายสบายครับน้องๆก็ดูแลกันเองดีครับก็ไม่เครียดมากเท่าไหร่ครับดีครับก็ฝึกแบบรับปรับนิสัยให้น้องแล้วก็เอาจากภาษาที่น้องให้มาก็ปรับใจครับว่ายังเป็นน้องอยู่ครับกีตาร์เข้าค่ายครั้งนี้เป็นยังไงบ้างดีครับจะทำอะไรบ้างครับได้ได้ทำอะไรบ้างเอ่ยครับหนูได้ผ่าฟืนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการผ่าฟืนถ้างั้นเอาไปเก็บไว้ได้มีความอดทนนะความอดทนนะต้องฝึกตัวเองให้มากๆครับจะเป็นใช้ชีวิตประจำวันได้ครับมีสมาธิมากขึ้นนะก็ได้ฝึกตนเองครับฝึกตื่นขึ้นมาสวดมนต์ยาวเนี่ยครับมันก็ง่วงบ้างก็วันนี้ก็รู้สึกว่าค่ายนี้ครับก็อบรมเด็กนักเรียนดีครับก็สันทนาการก็สนุกพอใช้ได้ครับเราไม่ติดค่านิยมมากเกินไปครับก็รู้สึกดีครับกิจกรรมค่ายยูบูที่จัดให้น้องนี่เป็นยังไงบ้างคะก็องรวมก็ใช้ได้นะมีทั้งสาระทั้งบันเทิงพอค่ายนี้ได้ไปแล้วก็ได้ฝึกค่ะการลงต่อเวลาปกติก็เป็นคนที่ไม่ค่อยลงต่อเวลาเท่าไหร่ได้ช่วยดูแลน้องเป็นยังไงบ้างคะน้องก็ดีค่ะไม่ดื้อเท่าไหร่ค่ะฝึกความรับผิดชอบค่ะค่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะกับค่ายได้ฝึกความอดทนความกล้าหาญด้วยค่ะดีมากเลยเล่นเต้เข้าค่ายครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีค่ะได้ฝึกอะไรบ้างก็ได้ฝึกอยู่กับพี่ๆค่ะก็วันนี้ได้ฝึกความอดทนแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ทำประโยชน์ที่ดีที่สุดค่ะก็ประทับใจทุกคนค่ะแล้วก็สามัคคีกันค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรก็แนะนำได้นะคะทำให้เราฝึกฝนในสิ่งที่เราไม่อยากทำด้วยค่ะทำให้ใจอากาศค่ะทำให้ทำให้เราอดทนแล้วก็ฝึกในสิ่งที่ไม่ชอบไปอย่างเช่นไปยาลาบยาอะไรนักค่ะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักค่ะก็ได้ฝึกความอดทนได้ฝึกว่าที่ชอบทำและในวันรองสุดท้ายของค่ายนี้ได้มีการจัดกิจกรรมรอบกองเทียนและจัดแสดงละครเพื่อฝึกฝนน้องๆให้มีความสามัคคีความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกและความอดทนที่น้องๆได้แสดงออกตามวิถีชีวิตความจริง
ที่ดำเนินชีวิตในแต่ละวันออกมาแสดงให้เห็นถึงความคิดผ่านบทละครเล็กๆที่สื่อถึงวิถีชีวิตของวิถีชาวบุญนิยมได้อย่างน่าประทับใจและบทละครทั้ง3บทได้ทำให้ผู้ชมหลายๆท่านได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตที่ได้ซึมซับเข้าไปในจิตวิญญาณของน้องๆบ้างแล้วฝึกลูกให้พึ่งตนเองเสียสละให้มากไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภไม่อิจฉาให้สัมมาทิฏฐิบอกกล่าวตักเตือนสอนได้เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มากแบบสาธารณะโภคีเรียนรู้การควบคุมกำจัดกิเลสตัณหาอุปทานแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นบ้านวัดและโรงเรียนในสิ่งที่เรากำลังจะฝึกฝนเราก็ได้ขึ้นมาสมัยมันยิ่งใหญ่นะทายาทแล้วนะคะต้องรู้ตัวเองแล้วว่าทุกคนเนี่ยเป็นทายาทของพระพุทธศาสนานะคะทุกคนเป็นลูกหลานชาวสวรรค์ทุกนั้นเราก็มาตั้งใจทุกคนตัวเองนะคะซึ่งที่นี่เราก็อยู่เป็นระบบแม่ไก่ลูกไก่ก็จะมีอาอาทุกคนที่จะช่วยดูแลน้องๆให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีน้องๆได้ฝึกให้อยู่ในกรอบของศีล5ที่เป็นหลักพื้นฐานของการดำเนินชีวิตผู้ฝึกหัดใหม่สำหรับนักปฏิบัติธรรมตัวน้อยๆเหล่านี้ใช้วิถีชีวิตตามระบบของศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาประพฤติปฏิบัติหมั่นเพียรพิจารณาธรรมะให้ลึกซึ้งปฏิบัติตามคำสอนพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เพื่อความสุขอันยั่งยืนที่จะเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติได้จริงตามขั้นตามฐานของแต่ละบุคคลที่จะได้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขพอที่จะช่วยงานชุมชนศาสนาเพื่อตอบแทนกตัญญูบุคคลที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ทางจิตวิญญาณที่ให้กำเนิดสัมมาทิฏฐิศีลและปัญญาเพื่อสร้างทายาทที่แท้ของศาสนาให้น้องๆได้เรียนรู้ความเรียบง่ายไม่เรียกร้องพึ่งตนฝึกฝนตนจนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้